ยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่12เข้าสู่ช่วงท้ายบทยางจริงจังเราจะเริ่มนะคะมาทำการสัมมาลาย์ประจำบทนะคะลูกสรุปเนื้อหาหลักการสำคัญรวมถึงสมการที่เราต้องใช้ในการคำนวณค่ะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้รวบยอดไว้ครูย้ำเตือนว่า ในอนาคตที่เราจะต้องเตรียมเอนฮานนะคะล,ลูกสามารถกลับมานะคุณแนะนําว่าให้ลูกกลับมานั่งไล่ดูตัวซั m ม r ไ i ต์ตรงนี้คะ่ะลูกของทุกบทเลยจะดูจากในคอร์สก็ได้น้องแล้วก็ส่วนนี้ครูมีการแชร์ให้ดูฟรีใน youtube อยู่แล้วลูกสามารถมาไล่ดูตรงนี้คุณแนะนําให้เราทบทวนจากสิ่งที่เราเรียนไปด้วยตนเองนี่แหละมันจะฟื้นมันจะคืนคอนเซปต์ได้ไวกว่าลูกไปทบทวนนะคะลูกจากหนังสืออื่นๆซึ่งครูยืนยันการันตีว่า ตัวเล่มเนี้ยครูรอจนกระทั่งมีการสอบในหลักสูตรใหม่2,560ก่อนนะคะลูกถึง2ปีเห็นข้อสอบแล้ว2ปีครูถึงเริ่มแผนคอร์สของม4ม .5 ขึ้นมาค่ะลูกเพื่อที่จะการันตีว่าเฮ้ยเราจะสามารถจัดก,การตัวคอร์สเนี่ยให้มันครบเวอ์นะคะลูกเป็นทั้งที่เราจะต้องเรียนนะคะลูกทำความเข้าใจทุกอย่างม4มหแล้วก็เป็นพื้นฐานสำหรับการเตรียมสอบในระดับนะคะการ สอบเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันครอบคลุมอยู่แล้วค่ะลูกลูกกลับมาทบทวนตรงนี้ได้เลยนะดูแค่ตัวซัมเมอร์ไล์แล้วก็มาไล่ดูโจทย์ท้ายบทด้วยก็ได้นะคะลูกก็จะดีมากๆเลยก็จะเป็นการทบทวนไปในตัวความยากนะคะลูกของตัวโจทย์ในคอร์สอัปเรดครอบคลุมแนวข้อสอบนะคะลูกที่เป็น A level หรือวิชาสามัญเก่าเนี่ยที่เราใช้ในนะคะปัจจุบันแน่นอนรวมถึงสนามสอบอื่นๆด้วยเพียงแต่ว่า อ่ะความหลากหลายวิธีการถามของสนามสอบแต่ละตัวก็จะต่างกันเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่ยืนยันการันตีลูกสูตรสมการคอนเซปต์ครอบคลุมค่ะลูกรวมไปจนถึงที่เราจะใช้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยแน่นอนกลับมาทวนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยค่ะลูกสําหรับสรุปท้ายบทค่ะลูกในส่วนของตัวท้ายบทที่เจ็ดค่ะลูกการเคลื่อนที่แนวโค้งแบบ2มิติ2มิติจับคอนเซปต์ก่อนเลยนะ2มิติคือเราจะจับออกมาเป็น สองแกนกขทคือการเคลื่อนที่ค่ะลูกเราจับคอนเซปต์ออกมาเป็นสองแกนการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นตัวแรกค่ะลูกตัวแรกค่ะลูกครูขออนุญาตนะเขียนลนักษณะเป็นแบบนี้เด้อตัวที่หนึ่งของเราค่ะลูกหัวข้อตัวที่หนึ่งของเราคือการเคลื่อนที่แบบตัวที่เป็นวิถีโคง้งหรือตัวที่เป็นโปรเจกต์ตายเรียกทับศัพท์จะสบายใจกว่าเนาะโปรเจกต์ project ตายเอาตามชื่อเลยค่ะลูกชื่อของเขาคือการโปรเจกต์โปรเจกต์ในที่นี้คืออะไรลูกเปดโปรเจกต์ project เนี่ยคือการแตก หรือแยกแกนค่ะลูกเราจะทําการแยกแกนการเคลื่อนที่ค่ะลูกออกเป็น2มิติ2มิติในที่นี้ของเราจะประกอบนะคะลูกไปด้วยคือ1ในแนวค่ะลูกที่เป็นแนวระดับไปเลยค่ะแนวระดับจะเปรียบเปยกับแกนคือในระดับเป็นของแกน x ลูกจะต้องรู้ว่าผลของแรงคืออะไรลูกแกน x ตรงนี้ค่ะลูก f e x t บนแนวแกน x มันเป็นศูนย์ไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะคะลูกวัตถุตรงนี้จะอยู่ในลักษณะคือรักษานะคะ สภาพการเคลื่อนที่ตามกฎข้อที่1ในที่นี้หมายถึงอะไรลูกไอเจ้าตัวความเร็วในแนวระดับตั้งแต่ตอนต้น,น,นมีเท่าไหร่ก็ตามมันจะคงที่ไปเลยเสมอตลอดการเคลื่อนที่ค่ะลูกอย่าลืมนะโปรเจกต์คือการแตกและแยกแกนเพราะฉะนั้นแนวระดับแกน x ไม่มีแรงภายนอกตามกฎข้อที่1ลูกวัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ในที่นี้มีความหมายหรือมีนิ่งหมายถึงวัตถุจะมีความเร็วคงที่ไม่ต้องเอาไปแทนกฎข้อที่2เพื่อดูความเร่งก็ได้แต่ถ้าอยากเอาไปแทน ซัมเอหรือผลรวมของแรงลูกเป็นศูนย์ค่ะจะส่งผลให้ความเร่งเป็นศูนย์ตามไปด้วยค่ะลูกจะว่าแกน X เ,เป็นสมดุลไหมสําหรับครูครูถือว่าไม่ได้เป็นสมดุลเพราะเราไม่มีแรง2แรงมากระทํากับตัววัตถุแต่มันเกิดจากการที่วัตถุไม่มีแรงใดๆเลยมากระทําค่ะลูกเพราะฉะนั้นจะว่าสมดุลก็อาจจะไม่ใช่เพราะเราไม่มีแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแรงบนเท่ากับแรงด้านแต่เราไม่มีแรงอะไรเลยวัตถุรักษาสภาพการเคลื่อนที่ตามกฎข้อที่1ค่ะเสร็จปั๊บครูไปต่อการโปรเจกต์หรือ แตกแยกลงบนแกนคู่แยกต่อลูกกรณีตัวนี้เป็นแนวดิ่งหรือบนแนวแกนวายเกิดอะไรขึ้นลูกไหมตัวนี้เราจะมีแรงภายนอกที่มากระทํากับตัววัตถุในแนวแกนวายเป็น MG ค่ะลูกหรือน้ําหนักของตัววัตถุเองนี่แหละเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ค่ะลูกวัตถุก,ก็จะเกิดการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ซึ่งในที่นี้คือมันจะเกิดการเปลี่ยน V ีในแนวแกนวายเพราะฉะนั้นมันจะมีไอเจ้าตัวเดลตา วี y, ซึ่งผลของการมี Delta Vy คูเขียนแบบเวกเตอร์ไปก่อนเนาะคูเขียนแบบเวกเตอร์นะเราก็จะต้องรู้ว่ามี V มีการเปลี่ยน Vy เกิด Delta Vy ก็แสดงว่าเราจะมี A, okay, A ในแนวแกน y โอเคไม่ลูกไปที่กดข้อที่2เลยค่ะ Sigma F เท่ากับ MA เท่ากับ MG M ตัด M เราจะได้ว่าเราจะมี A เท่ากับค่า G เป็นเวกเตอร์ทิ่มหัวลงในแนวดิ่งแบบนี้เสมอคะ่ะลูก เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราดูก่อนเราดูแกนเราดูมิติเราดูความเป็นแนวโค้งของเขาก่อนแล้วก็ตัวโปรเจกต์โปรเจกต์ตายเนี่ยจะมีความสําคัญคืออะไรลูกแนวของตัวโปรเจกต์ตายเนี่ยความโค้งของเขาเนี่ยแนวโค้งของเขาเนี่ยค่ะลูกมันจะอยู่ในลักษณะของตัวแนวที่เป็นของพาราโบลาค่ะลูกเขาจะเป็นตามแนวของตัวที่เป็นพาราโบลาส่วนโค้งของตัวพาราโบลาแยกแรงก่อนนะคะแรงมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพการเคลื่อนที่เบสิกที่สุดคือเปลี่ยนความเร็วเราใช้แค่นี้เราใช้ตัวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงความเร็วตรงนี้ค่ะลูกเพราะฉะนั้นเมื่อครูรู้แล้วว่าตัวนี้ค่ะลูกมันมีกลไกลของปริมาณที่มากระทํากับวัตถุอยู่ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นอะไรบ้างคะลูกเดี๋ยวขอเลือกสีปากกาสวยๆนิดหนึงหงความเร็วคงที่เลือกใช้สูตรได้สเรามีความเร่งเท่ากับ G ซึ่งเป็นค่า คงที่ตัวนี้จะทําให้เราเห็นคะ่ะลูกใจความสําคัญของเขาก็คือว่าเริ่มเลยค่ะส่วนที่1คะ่ะลูกครูจําแนกลักษณะของการเคลื่อนที่ให้ลูกดูผ่านตัวแรงไปแล้วคราวนี้ครูจะมาลั่นในส่วนของตัวที่เป็นปริมาณในการเคลื่อนที่ก่อนคะ่ะลูกเอาดูปริมาณในการเคลื่อนที่ก่อนเนาะปริมาณในกขทคือการเคลื่อนที่ลูกจะต้องรู้ว่าสําหรับปริมาณในการเคลื่อนที่จับคอนเซปต์การโปรเจกแตกหรือแยกแกนเพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกจะดูอะไรก็ตามเช่น การดูตัวการกระจัดรวมของการเคลื่อนที่มันจะมีการกระจัดประกอบเป็น2แกนคือของ x และ y x มันก็จะไปตามแนวนี้ y มันก็ขึ้นไปทางนี้ x y ทำไมลูกตั้งฉากกันเพราะฉะนั้น s ตรงนี้จะแตกองประกอบมาเป็น s vector ในแนวแกน x บวก s vector ในแนวแกน y ซึ่งตัวนี้ถ้าเราถอดออกมาเป็นขนาด x y ที่ตั้งฉากค่ะลูก s ของลูกจะเกิดจากการ p ทาคอ g ั r a ค่ะลูก s ในแนวแกน x ยกกำลังสองบวก s ในแนวแกน y ยกกำลังสองเสร็จปั๊บตัวถัดมา การพิจารณาค่าของความเร็วละครูข้อควรรู้ของความเร็วเรามีดอกจันตรงนี้ของเรากันอยู่เนี่ยค่ะลูกว่าอะไรคะ ux คงที่ตลอดเวลาความเร็วในแนวแกน x จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าลูกอยากได้ความเร็ว v vector ค่ะลูกของเจ้าตัวโ p r o j e c t ตายนะตำแหน่งใดๆลูกต้องรู้ว่ามันจะสแ a นบายเป็น ux เสมอบน,นแนวแกน x ส่วนของแกน y มันอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก,ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาลูกจับตัวขนาดเนี่ย นะคะลูกลูกก็ต้องจับดีๆว่า V ตรงนี้จะเกิดจากการปี t กรัสไอ้เจ้าตัว ux กําลังสองบวกกับเจ้าตัว vy นะักตำแหน่งใดๆยกกําลังสองซึ่งข้อควรรู้ค่ะลูกถ้าเป็นการกระจัดมันเป็นการวัดระยะเขาก็จะพูดเป็นแบบอันนี้สสวทเคยพูดนะเขาถามเลยว่าจุดเริ่มต้นกับจุดที่วัตถุอยู่ตอนนั้นอ่ะมันห่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ใช้เป็นคีย์เวิร์ดของคําว่าอยู่ห่างกันเท่าไหร่ยิ่งจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ย มันคือเส้นนี้นะลูกมันคือตัว s รวมซึ่งมันก็จะมีอะไรลูก s ในแนวแกน x ตามแนวนี้มี s ตามแนวแกน y ตามแนวนี้เราหาตรงกลางได้จากการทําปีทากรัสอันนี้ก็คือจากพูดถึงระยะห่างเป็นหลักแล้วถ้าความเร็วก็เป็นไรลูกความเร็วมันฟ้องนะคะตั้งแต่คัวจะเน้นเรื่องของความเร็วหรือทิศทางของเวกเตอร์มาตั้งแต่ตอนที่เราเรียนในส่วนของตัวที่เป็นปริมาณในการเคลื่อนที่ตั้งแต่บทแนวตรง เพราะอะไรความเร็วจะเป็นการบอกว่าวัตถุก,กําลังเกิดการ movement หรือขยับไปทางไหนโจก,ก็จะถามว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยพ่วงมาด้วยเป็นต้นสิ่งที่ลูกจะต้องระวังคือการหาทิศทางของความเร็ววาดเวกเตอร์ดีๆเด้อเพราะตัวเนี้ยเราจะมี u x ตามแนวนี้ค่ะลูกสมมติ v y ตอนนี้ของครูทิศขึ้นข้างบนเนี่ยครูก็จะได้ v y เป็นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นทิศของตัว v y แล้วทําไมลูก v รวมก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ค่ะลูกครูขออนุญาตเปลี่ยนของ u x ่อยนะ ไอ้เจ้าตัว V y ตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นตัวเวกเตอร์ค่ะลูกที่เราลากจากจุดเริ่มต้นไปจนสุดท้าย V รวมของเราสามารถเนี่ยค่ะลูกจับได้เลยค่ะว่าถูกกำลังเคลื่อนที่เป็นยังไงเมื่อเทียบกับแนวระดับก็วัดเซตาจาก u x ถ้าเทียบกับแนวดิ่งก็วัดเซตาจากของแกน y แล้วข้อนี้ไม่จําเป็นต้องหา V รวมเพราะว่าเรามีไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะลูกทําหน้าที่เป็นข้ามมุมเซตาตรงนี้ทําหน้าที่เป็นประชิดมุมเซตาลูกจับได้นะคะว่าอะไรลูกทิศทางการเคลื่อนที่ของตัววัตถุเนี่ย แทนเซตาจะเกิดจากลูก r v y ขณะนั้นเทียบกับตัว UX ตั้งแต่ตอนจุดเริ่มตน้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของปริมาณในการเคลื่อนที่ที่เราต้องจับด้วยเพราะเขาเป็นการคิดปริมาณในการเคลื่อนที่ที่เป็นแนวตรงบนแกนเขาเอาแนวตรงบนแกนมาผสมกันค่ะลูกสำหรับตัวที่เป็นแนวโคง้งหรือตัวที่เป็นโปรเจกต์ตายจริงๆครูก็จะขัดหน่อยเพราะครูก็จะติดคำในปากนะคะเหมือนกับตัวหลักสูตรเก่าหลักสูตรเก่าเราจะเรียกโปรเจกต์ตายว่าแนวโคง้งแนวโคง้งแนวโคง้งแล้วเรียกการเคลื่อนที่แนวโคง้งว่าการเคลื่อนที่แบบ2มิติหลักสูตรใหม่ปรับมาค่ะลูก มาเรียกการเคลื่อนที่ที่อยู่บนส่วนโค้งนะคะลูกจะส่วนโค้งพาราโบลาหรือส่วนโค้งวงกลมก็ได้เป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งแล้วปรับมาเรียกโปรเจกต์ายว่าวิถีโค้งเพราะฉะนั้นแนวโค้งของครูบางครั้งอาจจะหลุดผิดพลาดไปนะคะลูกก็คือว่าของครูยังหมายถึงโปรเจกต์ายอยู่นั่นเองลืออแยกเรื่องดูดีๆนะคะจะพยายามครองสติให้ดีที่สุดแล้วยังไงต่อตัวสุดท้ายค่ะลูกครูขอมาเขียนตรงนี้คือในกรณีที่ตัวที่สามค่ะลูกเป็นส่วนของตัวความเร่งเองปรากฏว่าเราอะ มองเป็นภาพรวมของทั้งการเคลื่อนที่เนี่ยเรามองได้เลยว่าวัตถุเคลื่อนที่แบบอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นความเร่งค่ะลกูกมันมีแค่แรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นลูกจะต้องรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นตัว A รวมหรือจะแตกเป็นตัว A y มันเท่ากันทั้งคู่คือมันมีค่าเท่ากับตัว G แบบนี้ค่ะลกูกเป็นความเร่งโน้มถ่วงค่ะ เพราะนันสิ่งที่เราจะต้องสังเกตให้ดีคือโปรเจกต์ตายเนี่ยมันมีแรงกระทําบนแกนเดียวทั้งขนาดและทิศทางที่คงที่มันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วแค่แกนเดียวในขณะที่อีกหนึ่งแกนรักษาสภาพความเร็วอันนี้คือการจําแนกลักษณะของการเคลื่อนที่ส่วนที่1นนะคะลูกเราจับปริมาณในการเคลื่อนที่แบบนี้ก่อนเพราะว่าบางโรงเรียนสอนถึงด้วยระวังเรื่องของการใช้องค์ประกอบนะคะลูก ux uy เพื่อถอดมุมหลักๆเนี่ยเขาจะชอบถามอะไรความเร็วนะตำแหน่งใดๆนะคะลูกความเร็วตอนจุดเริ่มต้นโอเคไหม หรือแม้กระทั่งแบบมุมของตอนเริ่มต้นอะไรเงี้ยเราก็ใช้คอนเซปต์คะลุกวิธีทางการเคลื่อนที่เป็นยังไงจากการจับแผ่นเซตาในแง่ของตัวความเร็วค่ะแล้วยังไงต่อครูครูไปต่อส่วนที่2เลยคือในส่วนของการทบทวนค่ะลูกส่วนของตัวสมการค่ะลูกในการที่เราจะทําการคํานวณตัวโปรเจกต์ตายกันค่ะลูกส่วนที่2คือสูตรหรือสมการที่ใช้ในการคํานวณสมการหรือตัวสูตรเราก็จะจับคอนเซปต์จากอะไรลูก ความเร็วคงที่กับความเร่งคงที่ซึ่งข้อคขรู้สมการหรือตัวสูตรกูแยกเป็นแกนนะแนวระดับคะลูกแนวระดับหรือในส่วนของตัวที่เราบอกว่ามันเป็นแกน x ความเร็วคงที่สูตรลาก v เท่ากับ s ส่วน t ครูแปลงสูตรออกมาว่า s x จะมีค่าเท่ากับ u x คูณ t ซึ่งครูไม่ชอบให้แตก u x เป็น u cos เศา u y เป็น u s i n เศาอยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ว่า เราจะมีความเร็วตอนเริ่มต้นอยู่ในลักษณะไหนโจทย์จะหลอกมุมมาหรือเปล่าก็ไม่ควรจะจำตายตัวเดี๋ยวเราไปแยกดูกันอีกทีเศษปั๊บอีกหนึ่งตัวคืออะไรลูกในกรณีที่มันเป็นของตัวแนวดิ่งคะ่ะลูกเรามีความเล่งคงที่สูตรที่เราใช้ครูจะเป็นคนที่ไม่เขียนตัวแปรแกน y กำกับแต่จะให้บอกว่าเวลาเราทำโจทย์เนี่ยจำได้ใช่ไหมเราจะเขียนว่าเราคำนวณแกนไหนกันอยู่เพราะอะไรลูกเราจะได้ไม่ต้องจำสูตรเพิ่ม สูตรแต่มันเป็นสูตรตามปกติแค่เราต้องรู้ว่าเรากําลังคํานวณของปริมาณในการเคลื่อนที่ที่อยู่ในแนวแกนวเพราะฉะนั้นแนวดิ่งความเร่งความเร่งคงที่เนี่ยเราก็จะรันสูตร5่าสูตรของแนวตรงได้เลยว่า V มีค่าเท่ากับ u บวกเอคูณล่เครื่องหมายเวกเตอร์นะคะ s มีค่าเท่ากับตัวที่เป็น u บวก v ลูกส่วน2ทั้งหมดคูณ T ค่ะสูตรที่3คือ S เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลังสองสูตรนี้นะทำไมลูกติดดาวให้เขาได้เลยค่ะ พราะเป็นสูตรที่ใช้บ่อยมากๆของแนวดิ่งแล้วไงต่อโครสูตรที่ 3s มีค่าเทากะาวีทลบเศษ1ส่วนส at ยกกําลัง2ส,สูตรนี้ก็เคยใช้ชอบเอาไปใช้ร่วมกับการที่เราไม่รู้ความเร็วตอนจุดเริ่มตน้นลูก แล้วก็เอาไปคำนวณจุดสูงสุดเนี้ยสูงสุดไกลสุดจนหยุดนิ่งของแกน y ความเร็วปลายเป็นศูนย์ลูกอะแล้วส,สูตรสุดท้ายนี่ก็ใช้บ่อยเหมือนกัน v กําลังสองมีค่าเท่ากับ u กําลังสองบวก2 a s แต่ก็จะไม่บ่อยเท่าสูตรเริ่มตน้นคราวนี้ค่ะลูกปัญหาของเราคืออะไรมันคือการคิดแยก่แกนโอเคไม่ลูกเหตุการณ์น่ะมันเกิดขึ้นบนแนวโค้งเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเป็นเวลาแกน x จะเป็นเวลาแกน y เนี่ย มันจะต้องใช้เท่ากันนะลูกอย่างแรกที่เราต้องจับคือลูกต้องรู้ว่าทบนแกนมันจะต้องเท่ากันเพราะมันเป็นเหตุการณ์เดียวแค่เราไปแตกคิดบนแกน x บนแกน y แต่ละทีคราวนี้เกิดอะไรขึ้นตัวถัดมาที่เราค้างไว้เมื่อตะกี้ครูก็จะบอกว่าลูกจา๋าครูอยากให้ลูกระวังนิดนึงครูไม่ได้ให้ลูกอะแตกเวกเตอร์ไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราดู คอนเซปต์ของการเกิดโปรเจกต์ตายหรือการเคลื่อนที่วิถีโค้งเนี่ยครูก็อยากให้ลูกระวังว่ารูปแบบของจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงเฉยเฉยไม่อยากให้จําตายตัวค่ะลูกเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนโจทย์หลอกหรือเปล่าโอเคไม่ลูกครูมีวัตถุอย่างเงี้ยอยู่ในสภาพลักษณะประมาณน,นี้อะเคลื่อนที่ออกมาอย่างเงี้ยดูตัวอย่างนะอันนี้เราจะดูความเร็วต้นกันถ้าครูมีวัตถุยิงออกมาแบบเนี้ยค่ะลูกในแนวระดับไปเลยอะเกิดอะไรขึ้นล่ะอยู่ทั้งหมดของลูกเป็นอยู่ในแนวแกน x แล้วลูกจะค้นพบว่า u y ลูกไม่มีเลยตอนเริ่มต้นเป็นศูนย์เห็นนะมันไม่ได้มีมุมให้เราแตกเสมอไปค่ะลูกมันไม่ได้มีมุมให้แตกเสมอไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปจําแยกโอเคไม่ลูกว่า u x ต้องเป็น u cos t ตลอดเวลา u y ต้องเป็น u sin θ e ตลอดเวลา มันขึ้นอยู่กับว่าระบบของเราเนี่ยกำลังจัดการกระจุกเริ่มต้นอย่างไงคราวนี้ตัวถัดมาคืออะไรลูกสมมติครูบอกว่าครูยิงวัตถุขึ้นไปแบบโปรเจกต์ตายแบบนี้อ่ะครูยิงขึ้นไปแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นตัว u ของครูโอเคเลยถ้าเป็นแบบนี้เพราะอะไรลูกแนวหรือวิถีโค้งของครูก็จะโค้งอะสมมติครูโค้งประมาณนี้ครูโค้งของเขาประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเรารู้มุมแต่ตัวนี้น่าสนใจเลยนะเพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์ของตัวความเร็วครูรู้มุมตอนเริ่มต้นค่ะลูกว่ากระทำกับแนวระดับเป็นมมซุซ คูแตกเข้าแกน x เนี่ยคูก็จะได้ u บนแนวแกน x ซึ่งถ้าลูกจะแตกเวกเตอร์ลูกก็แตกเป็น u cos เศาอันนี้คืออยากได้ u ไปใช้ลูกแตกเข้ามาแบบนี้หาบนแกน y ลูกก็จะได้เวกเตอร์ตรงนี้ค่ะลูกคือเวกเตอร์ของตัว u y กลายเป็น u ไซ n เศาแล้วเวกเตอร์ขึ้นด้านบนใช่ปะตัวเองก็จะรู้ว่า a y ของตัวเองจะกลายเป็นลบ g อัตโนมัติเพราะเวกเตอร์ g สวนลงข้างล่าง u ขึ้นข้างบน g ลงข้างล่างแทนเป็นลบ g ได้เลย เห็นไหมอันนี้เป็นรูปแบบประมาณนี้แล้วถ้าไม่เป็นแบบนี้ล่ะครูครูดันเป็นลักษณะของตัววัตถุคลูกที่ไปอยู่บนดาดฟ้าสูงหรืออะไรก็แล้วแต่แบบนี้ยแล้วตัวนี้เป็นเส้นแนวระดับโอเคไม่ลูกครูดันคว้งวัตถุลงมาแปลเป็นมุมก้มแบบนี้ห้ามลืมเด้อถ้าเป็นมุมก้มแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครูแตกเข้าแกน x ครูก็จะได้เส้นนี้เป็นอะไรลูกเป็นตัว ux แบบนี้สมมติตงเนี้เป็นมุมเซตาเหมือนกันครูก็จะได้ว่า ux ของครูกลายเป็นอะไรลูก u cos เซตาเห็นไหม แต่ถามว่าถ้าสมมุติครูแก้ใหม่เด้อครูจะทําอะไรครูบอกว่าครูดันไม่ได้ให้มุมตรงนั้นครูดันให้มาเป็นมุมที่ความเร็วกระทํากับแนวดิ่งแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเกิดอะไรขึ้นล่ะ ux กลายเป็นทําไมลูกด้านของการแตกเวกเตอร์ที่อยู่ห่างมุม ux จะกลายเป็นตัวที่เป็น u s สายเซตาโดยอัตโนมัติแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะสลับให้ uy เนี่ยทิหมหัวลงข้างล่าง กลายเป็นยูที่อยู่ติดม,มุมได้เป็นยูคอเสตาปักหัวลงด้านล่างลูก A y ของครูก็จะแทนเป็นตัวบวก G เพราะปักหัวลงข้างล่างเหมือนกันค่ะลูกเห็นปะอันนี้ครูเขียนให้โอเคไหมครูเขียนเติมให้เนี่ยมันคือเวกเตอร์มันคือการแตกเวกเตอร์ตามพื้นฐานเหมือนรอนที่เราเคยแตกการกระจาดเราเคยแตกเจ้าตัวค่ะลูกของแรงในตัวบทที่สเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ให้จําตายตัวแล้วอย่าลืมคอนเซ็ปต์ของจุดเริ่มต้นนะนะเห็นอะไรเปล่าตัวเองมีเส้นเนี้ยเป็นไรลูกเป็น UX ตัวเองมีเส้นนี้เป็นใครยูวตัวเองมีเส้นนี้เป็นอะไรเป็นตัวยูรวมเราได้อะไรจากจุดนี้บ้าง1เราสามารถหาขนาดของ u ต่อเริ่มต้นได้จากการหา ux มากําลังสองกับใครลูกหา u y มากําลังสองปีทากรัสหมั่นค่ะลูกแล้วลูกก็สามารถหาอะไรได้ด้วยมองมุมต่อเริ่มต้นได้ด้วยว่าแทนเซตาตอนเริ่มต้นเนี่ยลูกก็จะใช้อะไรลูก ตรงข้ามก็คือ u y แล้วก็ u x อยากได้เซต้าตอนเริ่มต้นใช้ความเร็วตอนเริ่มต้นนี่คือมุมยิงที่กระทำกับแนวระดับและถ้าโจทย์พลิกแพงเป็นแนวดิ่งเราก็สลับเขาข่ลุกเราก็จะสลับเขากลายเป็น u x ส่วน u y ค่ะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเบสิกของตีโกนมิติหยิบคณิตมาใช้นะคะลูกกับตัวนี้ให้ได้ตัวนี้เป็นตัวโปรเจกต์ตายเราจะจบโปรเจกต์ตายแล้วเนี่ยเห็นไหม ในช่วงเวลาแค่ประมาณ10กว่านาทีเองค่ะลูกแล้วไงต่อคะครูขออนุญาตเสริมอีกสักหน่อยเสริมอีกสักหน่อยคืออะไรโดยส่วนตัวครูเป็นคนไม่ชอบสูตรลัดเลยแต่เฉพาะเรื่องนี้ค่ะลูกก็จะขอว่าจําสูตรลัดเถอะสูตรลัดตรงนี้ครูมีอะไรกรณีที่ครูอยากให้ลูกนะคะลูกจําไปอันนี้จําไปจนใช้สอบมหาลัยเลยนะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าครูจะเป็นคนขอให้จาสูตรลัดเตรียมสอบมหาลัยแค่หาสูตรที่เหลือครูให้ตั้งจากเบสิก เพราะอะไรลูกเราต้องแลกอะคะ่ะการจํากับเวลาถ้าสมมุติมันไม่ได้ซับซ้อนมากเนี่ยเราไปจําสูตรสําเร็จแล้วมันต้องจําเงื่อนไขประกบไปเยอะๆมันก็ไม่เวิร์กแต่กรณีนี้ขอให้จําค่ะลูกกรณีนี้คืออะไรคะในกรณีที่เป็นแนวโค้งหรือตัวโปรเจกต์ตายค่ะลูกหรือวิถีโค้งนะวิถีโค้งแบบสมมาตรแบบสมมาตรเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขหนึ่งอย่างค่ะลูกก็คือว่าอะไร ครูพูดถึงจุดเริ่มต้นไปแล้วเมื่อตะกี้ที่เป็นความเร็วจุดเริ่มต้นนั่นนีนู่นแนวโค้งแบบสมมาตรเราจะให้ความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้ค่ะลูกคือเรายิงวัตถุกออกไป,ไปจากที่พื้นแล้วเราก็ทําไมลูกเราก็ยิงวัตถุขึ้นไปเนี่ยเป็นความเร็วต้นอยู่ค่ะลูกเป็นความเร็วต้นอยู่นะกระทามุมเซตากับตัวแนวระดับตอนจุดเริ่มต้นเรามีคอนเซปต์ของการยิงนะทั้งแทนเซตาทั้งการปีทากรัด u x u อยู UI, ได้ได้ยู่รวมนะลูกแต่ตอนนี้ครูพูดไปแล้วครูไม่พูดซ้ำเวลาวัตถุไปแบบนี้เกิดอะไรขึ้น นี่เป็นคุณสมบัติค่ะเราก็จะยิงออกไปเป็นโปรเจกต์ตายแบบนี้ลักษณะการตกของตัววัตถุเนี่ยวัตถุจะตกลงที่ระดับความสูงเท่าเดิมเคยขึ้นไปมุมเซตาตอนลงมาตรงนี้ลูกความเร็วบนแนวสัมผัสก็จะมีค่าเท่าเดิมคือเป็นเนี่ยคะ่ะลูกมุมที่กระทำกับตัวเซตาอันนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญของแนวโค้งแบบสมมาตรคราวนี้ทําอะไรก่อนข้อควรรู้เราจะให้ความสําคัญกับแนวที่เป็นจุดสูงสุดก่อนจริงๆสูงสุดเนี่ยแนวโค้งไม่สมมาตร สูตรลัดนี้ก็ใช้ได้นะคะระยะสูงสุดจากจุดยิงค่ะลูกโอเคไหมระยะสูงสุดหรือความสูงสูงสุดของตัวจุดยิงจุดนี้เป็นเงื่อนไขว่าอะไรลูกสูงสุดไกลสุดจนหยุดนิ่งค่ะจุดนี้เราเรียกเขาว่าจุดที่เป็นจุดสูงสุดสูงสุดตรงนี้มีอะไรลูกสูงสุดเราจะมีคอนเซปต์คือ V ในแนวแกน Y มันจะกลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นลูกจะต้องรู้ว่า V หรืออัตราเร็วความเร็วนะของแนวโค้ง มันจะมีแค่ความเร็วในแนวระดับเพราะฉะนั้นมันจะมีทิศแบบพุ่งอยู่ในแนวระดับแบบนี้ค่ะลูกทิศของเขาจะอยู่บนแนวแกน x เท่านั้นค่ะเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไอ้เจ้าตัว s y หรือระยะการกระจัดตามแนวดิงจะเป็นค่า maximum นับจากตัวจุดโยนอันนี้ต้องระวังเด้อ s y maximum ตรงเนี้ยเราต้องรู้ว่านับจากจุดโยนแล้วยังไงต่อครูเราก็จะรู้ค่ะลูกว่าเราจะเกิดสูตรลัดสูตรลัดของเราก็จะเกิดขึ้น ทีละสูตรค่ะลูกสูตรที่1ของเราคือการจับ S y maximum สูตรของตัว S y maximum ค่ะลูกจะต้องมีค่าเท่ากับ u กําลังสอง s i n ยกกําลังสองเซส่วนด้วยตัวที่มันเป็น2 g แบบนี้ค่ะลูกนี่ S y maximum แล้วอย่างไงต่ออีก1นึ่งจุดลูกจะต้องรู้ว่าตำแหน่งสูงสุดต,ตรงนี้จะแบ่งอะไรลูกจะแบ่งระยะไกลสุดค่ะลูกไกลสุดอยู่ไหนครูข้างล่างคะ่ะจะแบ่งระยะไกลสุด เป็นสองส่วนพอดีเป๊ะค่ะ,คะลกูกเป็นสองส่วนเท่ากันคะ่ะเราถึงเรียกว่าสมมาตรลกูกสูงสุดอยู่ตรงกลางคะ่ะสูงสุดจะอยู่ตรงกลางคะ่ะลูกของตำแหน่งที่ตกไกลสุดแล้วไงต่อครูครูมาโฟกัสจุดถัดไปคะ่ะลูกจุดนี้เรียกว่าจุดที่ตกทําไมที่สุดไกลสุดลูกจะต้องรู้ว่าคีย์เวิร์ดตรงนี้มันตกนะคะลกูกที่ความสูงเท่าเดิมพอมันเป็นตกความสูงที่เดิมเนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดเลยเด้อว่าเกิดอะไรขึ้นวัตถุอะถ้ามองแค่แกนวอะ โปรเจกต์ข้าวแก่มันขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็ทำไมลูกเริ่มตกลงมาถึงจุดเริ่มตน้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองการกระจัดเฉพาะในแนวดิ่งเกิดอะไรขึ้นวัตถุไม่ได้ไปไหนเลยลูกในแง่ของความสูงลูกจะต้องรู้ว่าตรงนี้ก็จะเกิดเป็นคีย์เวิร์ดของตัวจุดนะคะลูกที่มันไกลที่สุดคือลูกต้องรู้ว่า S y มันกลายเป็นตัวศูนย์ค่ะอันนี้เป็นจุดสําคัญเลย sy กลายเป็นศูนย์แล้วลูกก็ต้องรู้ว่า Sx ค่ะลูกมันจะกลายเป็นตัวที่ออกมาเป็น ค่าแม็กซิมัมคือตกไกลที่สุดโอเคไหมแล้วตรงเนี้ยมันเกิดจากการพิสูจน์นะคะลูกเงื่อนไขของตัว s y ออกมาโอเคไม่ลูกเพื่อแก้สมก,การหาค่าของตัวที่เป็นนะคะลูกเวลาที่ตกไกลที่สุดแล้วก็เอามาแทนในสูตร s x เท่ากับ u x คูณ t ในขั้นถัดไปค่ะลูกเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดคืออะไรลูกครูอยากให้ลูกรู้นะตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้ตลอดไม่จําเป็นต้องเป็นสมมาตรเราเคยพิสูจน์กันมาแล้ว จุดสูงสุดจากจุดโยนลูกวัดตรงๆในแนวดิ่งนะวัดตรงๆในแนวดิ่งไม่ได้ถามว่าอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่นะถ้าห่างจากจุดเริ่มต้นต้องเอาไปจับ S x พ็ทากรลัสกับ S y นะคะแต่ตรงนี้เราดูตำแหน่งสูงที่สุดจากจุดโยนลูกวัดตรงตรง,ตรงในแนวดิ่งคือ S y Maximum ย้ำสูตร S y Maximum ใช้ได้ตลอดไม่จำเป็นต้องเป็นสมมาตรโอเคไหมลูกแต่ความเป็นสมมาตรจะค้นพบว่าเขาอยู่ตรงกลางของระยะที่มันตกไกลที่สุดบนพื้นเหมือนเดิมโอเคไหมคะ แล้วทำไมลูกก็จะแบด Sx เป็น2ส่วนใช้เวลาเป็นครึ่งหนึ่งของตัวที่ตกไกลที่สุดได้ค่ะลูกไปยืมเวลาเขามาใช้ได้นั่นเองคราวนี้เกิดอะไรขึ้นตัวสูตรที่2ของครูครูมาจับส่วนที่เป็นอะไรลูก Sx ของตัวที่เป็น maximum มีค่าเท่ากับอะไรนะคะ u กำลัง2ตัวนี้จะกลายเป็น s i n 2เซตาส่วนด้วยตัวที่เป็นค่า g จ,จริงๆถ้าโรงเรียนไหนไม่ค่อยเน้นการประยุคลูกสามารถไปทำไมลูก ไปลองแตกสูตรนะว่าตัวเนี้ไซส์องเซตา 2, eta, ส่วน G มันเป็นเท่าไหร่แล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครูขออนุญาตคะ่ะลูกเติมข้อย้ำเตือนให้ลูกสักหน่อยคำว่าข้อย้ำเตือนในที่นี้คืออะไรลูกอย่าลืมว่าสูตรตรงนี้มีอะไรคะลูกจะใช้ได้ในกรณีที่อะไรลูกตกความสูงเท่าเดิมนะคะเราจะตกที่นะคะลูกระดับความสูงเดิมนะคะโอเคไม่ลูกเพราะมันพิสูจน์มาจากเงื่อนไข S y ต้องเป็นศูนย์ แล้วยังไงต่อลูกสูตรที่3ค่ะเป็นการตั้งสองตัวเนี้ยหารกันค่ะลูกแล้วก็จะได้เป็นความสัมพันธ์ของตัวมุมออกมาเอา s y maximum หาร s x maximum โดยไปแตกตัวไซ n ์สองเซต้าค่ะลูกน่าจะเป็นเศษหนึ 2, ่งส่วนสองไซ์เซต้าคอเซต้าค้นพบว่าเกิดอะไรขึ้นคะเราจะค้นพบว่าไอเจ้าตัว s y ที่เป็นค่า maximum ลูก s y maximum จะส่วนตัว s x maximum ค่ะลูกแล้วจะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี แทนเซตามุมยิงตอนเริ่มต้นเนี่ยสูตรลัดตัวนี้เป็นผลของสูตรลัดทั้งหมดค่ะลูกแล้วยังไงต่อครูก็อยากจะให้ลูกระวังในส่วนของตัวที่เป็น S X Maximum เนี่ยครูขอเพิ่มเติมเขาสักหน่อย S X Maximum มันมีคอนเซปต์ของตัวมุมที่ชอบเอาไปใช้อีกค่ะลูกในกรณีที่เรายิงที่อยู่เดิมเสมอเลยค่ะลูกเขาจะไปเล่นไข่เขาจะไปเล่นตัว เซตาของมุมยิงตอนเริ่มตนเกิดอะไรขึ้นลูกต้องรู้ว่าถ้าเมื่อไรเซตาเป็น45องศามันจะเป็นตำแหน่งที่ทำให้วัตถุเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ตกได้ SX ที่ไกลที่สุดในมุมยิงหนึ่งครั้งโอเคไหมลูกถ้าเมื่อไรลูกยิงสองครั้งแล้วปรากฏว่าเซตาหนึ่งกับเซตาสองรวมกันแล้วกลายเป็น90องศาเงื่อนไขตรงเนี้ยมันจะบอกเราว่าวัตถุจะทำไมลูกตกที่เดียวกันค่ะเนี่ยสำหรับตัวที่เป็น โปรเจกต์ตายทั้งหมดแล้วคะ่ะลูกที่เราควรจะรู้จัดการพื้นที่ในการจดนิดนึงเพราะครูต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในหน้าเดียวนะคะเพราะฉะนนแนวโค้งแบบสมมาตรก็คือสุ่มแล้วสุ่มอีกอ่ะใครจะจดจะโน้ตกอนค,ครูขางให้ตรงนี้เลยคะ่ะลูกหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามครูไปต่อนะคะครูจบการเคลื่อนที่ตัวแรกคะ่ะลูกคือใครคือตัวที่เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายค่ะลูกครูจบตัวโปรเจกต์ตายค่ะแล้วไงต่อครูตัวที่สองที่ครูจะไปต่อโอเคไหมโปรเจกต์ตายก็คือคอนเซปต์เนี่ย ดูทฤษฎีแล้วดูแรงแล้วดูนะคะปริมาณในการเคลื่อนที่ดูสูตรหลักในการคำนวณแล้วเรียบร้อยครูไปต่อตัวที่2ตัวที่2ที่ครูจะต้องพาลูกไปต่อคือตัวไหนลูกในส่วนของการเคลื่อนที่แบบวงกลมหรือแนววงกลมค่ะลูกแล้วแต่จะเรียกเลยตัวนี้ภาษาอังกฤษมันจะไปใช้คำว่า circular motion จุดสังเกตของตัว circular motion เนี่ยครูขออนุญาตพูดก่อน circular motion เป็นลันกษณะของการเคลื่อนที่ค่ะลูกที่เรานะคะลูกมีแนว นะคะลกูกของวัตถุทางก้อนครูพูดก่อนครูพูดแนวก่อนตัวเนี้ยของวัตถุทางก้อนโอเคไม่ลูกเกิดการทําไมคะคอทอคือเคลื่อนที่เด้อเคลื่อนที่นะคะบนแนวนะคะลกูกบนแนวที่เป็นอะไรคะเส้นรอบวงกลมเพราะฉะนั้นเวลาเราดูวัตถุทางก้อนเนี่ยเราต้องรู้นะมวลหรือตัววัตถุทางก้อนจะมีตัวแทนเป็นอะไรลูกจะมีตัวแทนเป็น Center of m a s s ค่ะลกูกดูจุดศูนย์กลางของตัวมวลก็ได้ทำไมครูจับแบบนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้สังเกตค่ะลูกว่าแนวตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตามากๆเมื่อเราอธิบายกันแบบละเอียดแล้วค่ะลูกเรามีแนวของวัตถุทางก้อนเคลื่อนที่บนเส้นรอบวงกลมแล้วผลของแรงตรงนี้มันเกิดจากอะไรรู้ไหครูขออนุญ,ญาตเขียนคอนเซปต์ว่ามันเกิดยังไงก่อนค่ะลูกนะคะคอนเซปต์ของตัวนี้เราต้องรู้ว่าเรามีแรง คอยฉุดค่ะลูกโอเคไหมคอยฉุดวัตถุนะคะให้นะคะลูกวนรอบจุด4ซูนเ์อร์ของใครลูกของตัวเส้นรอบวงกลมข้างบนค่ะลูกเนี่ยค่ะลูกคอยมีแรงฉุดวัตถุให้วนรอบจุด4เซนเ์อร์ตลอดเวลาค่ะลูกโอเคไหมคะไอเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรคะเกิดเป็นคอนเซปต์ว่าเราจะมีซัมเอฟ ที่เราเรียกเขาอย่างเป็นทางการว่าตัว f c ตั้งชากับ v t หรือ v บนแนวเส้นสัมผัสเดี๋ยวเราจะละ t ท,ทิ้งกันเหมือนเดิมค่ะลูกแต่ลูกต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแปลกประหลาดออกไปสําหรับการเคลื่อนที่แนววงกลมคือทุกครั้งที่ดูโจทย์แนววงกลมหาแนวที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมให้เจอเสร็จปั๊บหาจทย์ตัว4เซนเตอร์เพราะอะไรลูกสมิติของวงกลม ไม่ได้เป็นแบบปกติที่เราเคยเรียนเลยเป็นของใหม่เวลาลูกมีตำแหน่งของตัววัตถุอยู่แบบนี้ลูกจะต้องตั้งแกนการเคลื่อนที่เป็นทั้งหมด2แนวการเคลื่อนที่คือหนึ่งแนวเส้นศูนย์กลางค่ะลูกย้ำตัวเนี้ยเราเรียกกันอย่างเป็นทางการว่าแนวเส้นศูนย์กลางหรือที่ลูกครูเรียกทับศัพท์ไปเลยครูให้ดูง่ายๆคือแนวเส้นรัศมีอยู่บนแนวเส้นรัศมีไม่ได้หมายถึงเป็นเส้นรัศมีนะคะแนวเส้นรัศมี อันเนี้ยมันจะกลายเป็นแนวที่เขาเรียกอย่างเป็นทางการว่าเซนคูอะไรนะเซนติเชียลแอซิดอะไรสักอย่างหรือเซนคูล่าเนี่ยแอซิดเนี่ยค่ะลูกมันเอาไว้ดูอะไรเอาไว้ดูแรงที่คอยฉุดคอยดึงคอยหลังให้วัตถุนะคะลูกทําไมคะคอยวนเข้าตัวจุดศูนย์กลางเสร็จปั๊บอีกหนึ่งแนวของการเคลื่อนที่ที่เราต้องใส่เข้าไปคือ1แนวอีกแนวการเคลื่อนที่คือแนวเส้นสัมผัสแบบนี้ค่ะลูกไอเจ้าตัวแนวสีส้มตรงนี้จะกลายเป็นแนวเส้นสัมผัสส่วนโค้ง ซึ่งเกิดอะไรขึ้นความเร็ว,ว่ะค่ะลูกเราคุยกันแล้วนะความเร็วทั้งหมดจะเป็นแบบวิธีโค้งโปรเจต์ตายข้างบนโอเคไม่ลูกหรือจะเป็นแนววงกลมเซอร์คูล่าตัวข้างล่างความเร็วของตัววัตถุจะอยู่บนแนวส่วนโค้งแบบนี้เสมอไม่ว่าวัตถุจะขยับไปอยู่ตรงไหนก็ตามและแรงที่เข้ามากระทํากับวัตถุจะฉุดดึงลังวัตถุเข้าไปแบบนี้เกิดเป็นการตั้งฉาก พอวัตถุขยับมาตรงนี้ลูกก็มี V ตรงนี้แรงทางนี้มาทางนี้ V ทางนี้แรงทางนี้มาทางนี้ V ทางนี้แรงทางนี้ค่ะลูกนี่คือเหตุผลว่าทําไมวัตถุถึงไม่นะคะลูกสูญเสียแนววงโครจรแต่สิ่งที่ลูกจะต้องระวังคืออะไรเราแยกแกนการเคลื่อนที่ค่ะลูกเราเรียนในเงื่อนไขของวงกลมสม่ําเสมอโอเคไม่ลูกครูขออนุญาตเติมคอนเซปต์สำคัญของตัวโจทย์ก่อนค่ะลูกก็คือว่าหลักสูตรเขาให้เราเรียนแบบอะไรลูกวงกลม แบบสม่ำเสมอถ้าเป็นคำว่าแบบสม่ำเสมอในที่นี้เราจะเรียนในกรณีที่ครูใช้คำนี้นะความเร็วโอเคไม่ลูกณนะขณะหนึ่งทำไมเสมอลูกไอ้เจ้าตัว vt เนี่ยมันมีอะไรเสมอคะโอ๊ยเขียนผิด1นึ่นะคะทีตรงเนี้ยมีขนาดคงที่ลูกเพราะฉะนั้นนี้ตัวเองจะต้องจับให้ดี วงกลมแบบสม่ำเสมอว t ีตรงนี้มีขนาดคงที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรคะมันเป็นแกนการเคลื่อนที่ที่ลูกต้องจับให้ดีว่าสำหรับนิยามของการที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นลักษณะของ2มิติลูกก็จะต้องมองให้ดีว่า2มิติในที่นี้แบ่งอย่างไงเพราะฉะนั้นแนวโค้งข้างบนเราว่าไงเราแบ่งแกน X เราแบ่งแกน Y ใช่ปะโดยการแตกแกนไปเลยแต่ตรงนี้แตกแกนตามปกติไม่ได้2มิติลูกจะต้องไล่มาคือหนึ่ง เราจะดูลักษณะคารกบนแกนของการที่มันอยู่บนแนวสัมผัสส่วนโค้งซึ่งเป็นแนวที่วัตถุมีอะไรลูกมีความเร็วตัว vt แบบนี้ค่ะลูกส่วนตัวที่สองเกิดอะไรขึ้นเราจะมีแนวที่เป็นแนวเส้นศูนย์กลางคะลูกหรือแนวเส้นรัศมีอาแนวเส้นศูนย์กลางตรงนี้มีใครลูกมีแรงค่ะสิ่งที่ลูกจะต้องระวังคือสองแกนตรงนี้เป็นแกนตั้งฉากเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันจะแล้วแต่ว่า มันมีแรงบนกี่แกนจับ2มิติลูก2มิติตรงนี้เป็นสัมผัสส่วนโคง้งมีอัตราเร็วอยู่บนนั้นค่ะลูกมีความเร็วขนาดหนึ่งอยู่บนนั้นเราจะอธิบายโดยใช้คําว่าขนาดของความเร็วเป็นคําว่าอัตราเร็วได้คลักคลักกันไปไม่ถือว่าผิดเสร็จปั๊บแนวศูนย์กลางเราจะมีแรงเพราะอะไรลูกแรงตรงนี้ต้องคอยฉุดไม่ให้วัตถุหลุดแล้วครูจะต้องเตือนหนึ่งอย่างถ้าอย่างตรงนี้เราจินตนาการว่าเราวัตถุผูกติดเชือกกำลังแกว่งปรากฏว่าเชือกขาดตรงนี้พอดีวัตถุไม่ได้หนีออกทางนี้นะลูก ฟิสิกส์ไม่มีแรงหนีศูนย์กลางแกลอสคอนเซปต์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าเชือกมันขาดพอดีวัตถุจะหลุดไปตามแนวที่เราแกว่งมาค่ะลูกตรงนั้นมีแนวสัมผัสอยู่ตรงไหนวัตถุจะหลุดไปตามแนวนั้นเพราะฉะนั้นครูทวนก่อนไอ้เจ้าตัวการเคลื่อนที่แนววงกลมมีทิศของวัตถุทั้งก้อนเคลื่อนที่บนส่วนโค้งของวงกลมไปเลยเรามองมวลทั้งก้อนผ่านจุดเซนเตอร์ออฟแมสองมีแรงคอยฉุดวัตถุให้วนรอบจุดเซนเตอร์ของเส้นรอบวงนั้นตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแรงรับจะกลายเป็นตัวแรงที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าแรง fc แรง fc ตรงนี้มีอะไรลูกทิศค่ะตั้งฉากกับอัตราเร็วหรือความเร็วบนแนวเชิงเส้นตลอดเวลาเสร็จปั๊บเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเพราะเราต้องสังเกตแนวเส้นสัมผัสส่วนโค้งซึ่งการเคลื่อนที่อยู่บนแนวนั้น 2. เราต้องสังเกตแนวเส้นศูนย์กลางที่มีแรงอยู่บนนั้น แต่สิ่งที่ลูกต้องรู้แกนตรงนี้ตั้งฉากเมื่อเกีย้ยเรามีความเร็วแนวแกน y ของโปรเจกายไม่ได้ลบกวนขนาดของความเร็วในแนวแกน x ชันใดแรงบนแนวเส้นศูนย์กลางตรงนี้ก็จะไม่ลบกวนขนาดของ vt ฉันนั้นคะ่ะลูกแค่ทําไมคะไปเบีย่ยนเบี่ยงทิศของเขาคะ่ะลูกแต่ไม่ลบกวนขนาดเพราะฉะนั้นครูอยากให้ดูมิติให้ดีเพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เกิดเป็นตัวทฤษฎีแล้วไงต่อครูครูไปต่อเลยคะ่ะลูกในส่วนตัวถัดมาคือจับตัวนี้คะ่ะลูกครูจับอะไร ครูบอกแล้วว่าเวลาทําโจทย์ตรงนี้มันค่อนข้างตายตัวส่วนที่1ค่ะลูกการสังเกตกฎของนิวตันค่ะลูกในฟอร์มของการเคลื่อนที่ข้างบนบรรยายลักษณะของการเคลื่อนที่นะคะกฎของนิวตันในฟอร์มของการเคลื่อนที่ลูกต้องรู้ว่าซิกมาเอฟมันกลายเป็นแรงที่เข้าสู่แนวศูนย์กลางกฎของนิวตันบอกว่าแรงทิศไหนความเร่งทิศนั้นค่ะลูกตรงนี้จากการทดลองค้นพบว่ามันจะออกมาเป็น MV ยกกําลังสองส่วน R แล้วมันก็จะกลายเป็น m โอเมก้ายกกำลังสองคูณ r ได้ตรงนี้ v ตรงนี้เป็น v ที่อยู่บนแนวเชิงเส้น v เชิงเส้นสร้าง ac ค่ะลูกแต่ ac อยู C ่ U, ทำไมคะตั้งฉากกับตัว vt ลูกจะต้องรู้ว่าต่อให้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ที่บอกเราว่าอะไรการเคลื่อนที่ที่บอกเราว่า vt คงที่วัตถุมันจะมี ac หรือความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางคือ v กำลังสองส่วน r ค่ะลูกแล้วก็จะมีอะไรเสมอลูก เอ็มอะโอเมก้ากำลังสองส่วน R เสมอคะ่ะนี่ค่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางวัตถุเคลื่อนที่ด้วยทําไมรูปความสม่ําเสมอความเร็วเชิงเส้นคงที่แต่มีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะเพราะว่ามีแรงในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางมี VT สร้าง AC แต่ AC ไม่ลบกวนขนาดของ VT นะลูกเพราะอยู่บนขนละแก่นแล้วสิ่งที่ลูกจะต้องได้ตามมาอีกหนังยางคือโอเมก้าตรงนี้เป็นคอนเซปต์ของการครบรอบเขามีใครลูก เขามีส่วนของตัวโอเมก้าที่เป็นเซตาส่วนถี่จับของหนึ่งรอบกลายเป็นสองพายเรเดียนส่วนตัวคาบเพียดข้าาหน้าทีเล็กเด้อแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่เป็นสองพายเอฟความถี่คูไม่ทวนคอนเซปต์ครบรอบแล้วนะคาบคือเวลาของหนึ่งรอบความถี่คือจํานวนรอบในหน,หน่วยของเวลาคาบกับความถี่เป็นส่วนกลับของกันและกันนะจ๊ะเพราะฉนั้นถ้าเมื่อไหร่จะดูการครบรอบโอเคไม่รู้เราก็จะจับแตกสูตร f อโดยใช้ ไอ้เจ้าตัว m โอเมก้ากำลัง2คูณอแล้วไปแตกโอเมก้าต่อถ้าเมืไรเรามีความเร็วเชิงเส้นหรือตัวอัตราเร็วเชิงเส้นเราก็จะใช้ตัวที่เป็นตัว v กันค่ะลูกอันนี้ส่วนแรกคือกฎของนิวตันในฟอร์มของตัวที่มันเป็นรูปเต็มๆเลยแล้วอยากได้ตัวไหนจับย้ายข้างเอาเสร็จปั๊บในส่วนของตัวที่2ค่ะลูกอันนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะครูบอกแล้วว่า ไอ้เจ้าตัวที่เป็นตัวนี้มันไม่ได้ยากวงกลมมันไม่ได้ยากปัญหาของวงกลมคือเราไปจํารูปเป็นเคสต,ตายเคสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกจะต้องจับให้ดีคืออะไรลูกคีย์หรือคอนเซปต์ค่ะลูกคีย์คอนเซปต์ของเขาค่ะโอเคไหมกุญแจสําคัญเลยของตัวนี้คืออะไรการฝึกจับซัมเฟซึ่งมีค่าเท่ากับตัว f c f c ครูบอกแล้วเมื่อกี้มีอัตราเร็วเชิงเส้นลูกใช้ตัวที่แตกสูตรเป็น vt ลูกจะจับการครบรอบโอเมก้าเอย คาบเอ่ยความถี่เอ่ยลูกแตกใช้ m โอเมกายกําลังสองคูณอาปัญหาของเราคือใครการหาตัวซัมเฟลูกต้องรู้ว่าซัมเฟบนนี้มันคือการหาแรงลับค่ะลูกเราหาแรงลับบนแนวไหนบนแนว R เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นมันคือแนวเข้าสู่ศูนย์กลางที่เราจะคำนวณแรงวิธีการคิดง่ายๆค่ะลูกถ้าเมื่อไรตัวนี้เราต้องเขียนแรงย่อยแรงของเรามีทิศพุ่งเข้า C เซนเตอร,ร์ทิศตามซัมเฟค่ะลูกทิศเนี้ย จะเป็นเวกเตอร์ที่เป็นทิศบวกถ้าเมื่อไรแรงของเรามีทิศออกจากซีเซนเตอร์เวกเตอร์ตรงนี้จะเป็นเวกเตอร์ที่ติดลบถ้าเมื่อไรเวกเตอร์คะ่ะลูกของแรงตั้งฉากกับแนว R ลูกจะต้องรู้ว่าตัวนี้ไม่ได้ตัดทิ้งนะคะแต่ไม่คิดแรงที่ตั้งฉากอยู่กับแนว R อย่างตัวนี้ MG ลงข้างล่างคูแตกตรงนี้ออกไปสมมติคูรู้นะครูรู้ว่ามูตรงนี้เป็นเซต้าตัวนี้เป็นตัวที่เป็น MG cos เซต้าจะกลายเป็นเวกเตอร์ที่พุ่งออกติดลบ แล้วตัวนี้ค่ะลูกเราแตกอีกหนึ่งแกนเป็น mg สายเซตาสังเกต mg สายเซตาอยู่บนแกน vt ไอ้เจ้าตัวแนว r ตรงนี้ไม่รบกวนการหา sum f บนแนวเส้นรัศมี r แต่มันจะไปรบกวนขนาดของตัว vt ค่ะลูกในการกวาดแกงตามธรรมชาติแล้วก็เกิดอะไรขึ้นคะถ้าเมื่อ,อไรเป็นสเต็ปอีกหนึ่งตัวคือมันเอียงหรือเฉียงโอเคไม่ลูกมันเอียงอยู่มันเฉียงอยู่โดยที่ไม่ได้ตั้งฉากกับแนว r ลูกจะต้องทำการแตกเวกเตอร์ แล้วลูกก็จะแตกเข้า2แกนคือแนวเส้นสัมผัสลบกวน vt แล้วก็แนวเส้นรัศมีลบกวนตัวสาม f 4เราก็ต้องเอาไปแทนด้วยค่ะลูกเพราะฉะนั้นการแตกแตกเข้า2แกนตั้งฉากบนแนวตัวที่เป็นเส้นสัมผัสกับแนวเส้นศูนย์กลางหรือแนวเส้นรัศมีเพราะฉะนั้นตรงนี้ตายตัวลูกจะมีแรงกี่แรงก็แล้วแต่เต็นไปตามนี้เสมอยาจำยิบจำย่อยค่ะลูกในอนาคตเราจะไปเจอการโครจรของตัวแรงแปลก,กที่มันเฉพาะเจาะจงมาเลยนะคะลูกก็คือ ผลของการโครจรลูกเป็นไรคะอันนี้ครูใส่ไปเลยเขาเป็นคอนเซปต์ของการโครจรเป็นอะไรลูกเป็นวงกลมด้วยแรงอะไรคะด้วยแรงนะคะลูกดึงดูดระหวหมางหมวนอันนี้หลักสูตรกําหนดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรแตก fg เป็นอะไรลูกเป็น g ลูก m ใหญ่เจ้าของวงโครจร m เล็กตัวที่โครจรหารตัว R ยกกําลังสองระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของตัว m ใหญ่วัดไปหาตัว m เล็กแล้วก็จะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้ m จีพามเมื่อจีพามคือค่าของสนามโน้มถ่วงโอเคไม่ลูกหรือใครจะเคยชินกับการเรียกแรงโน้มถ่วงก็แล้วแต่แต่มันคือค่าจีที่เป็นสนามณนะจุดใดๆที่เป็นจุดค้างฟ้าหรือเป็นจุดที่เขากําลังโคจรอยู่ค่ะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้แล้วไงต่อครูไม่ให้ลูกจําซับซ้อนไม่ให้จําสูตรสุดท้ายไล่เอาเถอะตัวเนี้ยไม่เหนื่อยมากแล้วไงต่อครูคราวนี้ค่ะลูกขาสูตรถัดมาอันนี้เป็นสูตรที่เป็นสูตรรัด ที่ควรจะจำติดไปนิดหนึ่งสูตรลัดที่ควรจะจำติดไปจะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนคือส่วนแรกการผูกที่เอาวัตถุผูกติดกับเส้นเชือกเส้นเชือกทำมูมเซต้ากับแนวดิ่งตลอดเวลาซึ่งอันนี้ครูบอกว่าถ้าตั้งแรงก็ตั้งแกน x แกน y x เป็นวงกลม y เป็นสมดุลแค่นั้นเลยที่น่าสนใจคืออะไรย้ำสูตรนี้ให้จำจนนะคะลูกเตรียมสอบหมอหกเลยเพราะเขาสอบเป็น h a n อ or b เป็นสูตรที่สี่ค่ะลูกจากห้าสูตรทั้งหมดมอปลายที่ขอให้จำ กรณีที่เป็นสูตรรัดนะคะครูจะแบ่งสองกกนะก็คือจําไปเลยตลอดค่ะลูกต้องจําไปตลอดค่ะจําไปตลอดเราจําตักรูดเนาะวงกลมเชือกทามุมแบบกลวยค่ะจําไปตลอดคืออะไรเรามีจุดตึงอยู่แบบนี้โอเคไหมลูกวัตถุของเราจะเคลื่อนที่เป็นตามแนววงกลมอยู่ในแนวระดับแบบนี้เป็นวงกลมในแนวระดับแบบนี้เด้อเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นครูตัวถัดมาคือเจ้าตัวเนี้ยเป็น เส้นค่โลกที่นะคะลากค่โลกจากจุดตึงลงมาหาจากจนถึงจุดศูนย์กลางของวงกลมครูเรียกมันว่าความสูง H โอเคไม่ลูกความสูงเค่โลูกวัดจากไรคะระนาบของวงกลมขึ้นไปหาจุดตึงเส้นเชือกตรงนี้ยาวอะไรลูกเส้นเชือกตรงนี้มีความยาวเป็นแโอเคไหมคะทํามุมเซตากับแนวดิ่งตลอดเวลากวาดแกว่งภายใต้อะไรลูกแรงโน้มถ่วงของโลกเคสนี้คืออะไรครู ครูให้จำคอนเซปต์ของการขบรอบเพียงตัวเดียวเท่านั้นถ้าลูกจำได้ครูไม่ให้จำยิบจำย่อยโอเคไหมลกูกถ้าสมมุติตั้งแรงลูกแตกแรงคะ่ะลกูกแรงตึงคะ่ะลูกเข้าแกน x เป็น f cos เซตาดึงลงเป็น m g ็มจีสเซตาสมดุลขึ้นเท่ากับลงแล้วก็ทําไมลูกตัวที่เราแตกทําไมคะแตกเข้าตรงกลางเนี่ยเราแตกเข้าตรงกลางเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวที่เป็น f แรงตึงคูณกับตัวสายเซตาทหน้าที่เป็นตัวที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง MV กําลังสองส่วน R m omega กําลังสองคูณ r ่อันเนี้ยครูคิดว่าการแตกแรงไปสบายกว่าไม่ต้องคิดแบบเคสปลายเคสแต่ถ้าเมาื่อไรเราจะไปจับการครบรอบลูกไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้าลูกเมื่อไรลูกไปจับการครบรอบครูบอกเลยว่ามันไล่สู่แตกมากเราต้องตั้งแกน x ตั้งแกน y ทําไมอีกรูปแตกเวกเตอร์ตั้งหารกําจัดตัวแปรโอเคไหมเต็มไปหมดเลยหาระยะนันนีนูนหารัศมีโอเคไหมลูกมันเต็มไปหมดเลยก็ไม่ให้นะคะลูกไปตั้ง ก็ควรจะจําสูตรลัดไปฟิลเดียวกันกับแนวโค้งแบบสมมาตรครัวขอสูตรลัดมปลายแค่ห้าสูตรอยู่ในแนวโค้งสมมาตรสามสูตรต้องจําไปลูกเพราะมันจะทําให้ไหวแล้วก็สูตรที่สี่คือสูตรนี้การแกว่งแบบกลวยโอเคไม่ลูกในกรณีที่เป็นถ้วยอะค่ะลูกเป็นการแกว่งอยู่ในก้นถ้วยแบบนี้แล้วก็เป็นแนววงกลมเหมือนกันแบบนี้ก็แค่เปลี่ยนแอเป็นรัศมีถ้วยเเดอร์สูตรเหมือนกัน โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นครูจับการครบรอบครูให้จับอะไรครูเลือกให้จับเวลาคือตัวค่าพีเรียดค่ะลูกเพราะเวลาจะเป็นตัวที่เป็นรอยต่อไปหาคนอื่นเยอะที่สุดทีตรงนี้จะเกิดจากการเราจําที่เราเป็น2พายค่ะลูกสแควรูทนะเอา L มาคอสเซตาแล้วค่อยส่วนด้วยตัว G ซึ่ง L c o คอสเซตามันคือค่า H ค่ะลูกมันจะกลายเป็น2พายสแควรูทเอส่วน G ความถี่เป็นส่วนกับโอเมก้าทำไมลูกสแควรูทตรงข้ามถีค่ะ ราะฉะนั้นครูเลือกให้จำจากตัวค่าพีเรียดเพราะค่าพีเรียจะเป็นตัวที่เอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสูตรรัดค่ะลูกย้ําตัวนี้เป็นสูตรรัดซึ่งจะขอให้จดจําไปก่อนนะคะเป็นสูตรที่4ที่เป็นสูตรบังคับแล้วก็สําหรับที่จะต้องไปสอบโรงเรียนโรงเรียนไหนที่ประยุกต์เยอะๆสูตรนี้น่าจะออกถ้าออกยากจะออกคอนเซปต์การครบรอบถ้าออกง่ายจะออกถามหาแรงแกน x วงกลมลูกแตก f สายเซตาแนวดิ่งเป็นไรคะ สมดุลค่ะลูกแต่ใช้ f cos เซต t าเท่ากับ mg แค่นั้นเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้สูตรรัดสูตรแรกวัตถุนะคะลูกผูกติดกับญญเชือกแกว่งเป็นตัวกลวยเสร็จปั๊บสูตรตัวถัดมาค่ะลูกก็คืออันนี้ยจำไปสอบก็พอจำไปสอบของโรงเรียนก็พอก็คืออะไรลูกคอนเซ็ปต์ของตัวลดเข้าโค้งลดเข้าโค้งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดอันใดอันหนึ่งนะคะลูกเท่านั้น โอเคไหมจะใช้คอนเซปต์ของแรงอันใดทอนหนึ่งเท่านั้นจะไม่ไม่ใช้พร้อมกันสูตรว่าไงลูกสูตรรัดของเขาคือมิวค่ะมิวตรงนี้คืออะไรลูกลูกต้องรู้ว่าทําไมคะถนนฝืดเป็นเคสถนนฝืดทําไมลูกรถไม่เอียงนะคะเนี่ยสูตรรัดอะรถไม่เอียงนะคะแล้วทําไมด้วยถนนไม่ยกนะคะเนี่ยข้อควรระวังถนนฝืดอย่างเดียวเท่านั้น โอเคไม่ลูกล้อมีดอกอยางสร้างสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเกิดแรงเสียดทานที่ถนนทํากับตัวล้อมิวตรงนี้คะ่ะลูกจะมีค่าเท่ากับตัวแทนเซตาเอาครูแทนเซตาตรงนี้ก็มีเงื่อนไขคะ่ะเซตาตรงนี้เกิดอะไรขึ้นลูกต้องระวังค่าเมื่อไรจับคอนเซปต์จากตัวรถเอียงถนนต้องไม่ยกรถเอียงวัดมุมเซตากระทากับแกน Y ถ้าเป็นถนนยกนะคะลูกวัดมุมเซตากระทากับแนวแกน x ทุกสูตรรัดมีเงื่อนไขแล้วเกิดอะไรขึ้น ตรงนี้ค่ะลูกมันก็จะกลายเป็นอะไรคะไอ้นี่จะกลายเป็นตัวที่เป็น V กําลังสองส่วนด้วยตัว rg โอเคไม่ลูกเป็น V สูงสุดที่เซฟแปลวคะ่ะที่เซฟแปลวค่ะลูกโอเคไหมถ้า V มากกว่านี้เป็น V พอดีนะ V พอดีที่ปลอดภัยโอเคไม่ลูกน้อยกว่านี้ยังปลอดภัยอยู่ไว้กว่านี้หลุดโขงแล้วเกิดอะไรขึ้นส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนกราบของ1ส่วนมิวเอาครูมิวหน้ามิวหลัง มิวตรงนี้เป็นมิวของใครลูกรถไต่ถังค่ะรถไต่ถังนะคะเกับ n สลับแกนกับในกรณีที่รถเข้าโค้งโดยถนนไม่ยกรถไม่เอียงค่ะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้สูตรรัดทุกสูตรรัดมีเงื่อนไขถ้าอยากใช้สูตรรัดได้ไหมได้สิแต่ลูกต้องรู้ว่านะคะมันมีเงื่อนไขอย่างไงแล้วมันคุ้มค่าที่จะจําหรือเปล่าในกรณีที่เป็นด้านหน้าค่ะลูก อ่ะครูไล่จากตัวนี้รถไต่ถังเอ่ยรถเข้าโค้งฝืดเอ่ยโอเคไม่ลูกถนนยกเอ่ยรถเอียงเลยพวกเนี้ยตั้งสูตรจากออริจินัลตอนที่เราเป็นอินทานสบายใจกว่าค่ะลูกโอเคกว่านิ่งกว่าสมูทกว่าแล้วไงต่อครูครูบอกแล้วว่าครูเป็นคนไม่ค่อยชอบให้จําเคสไปเคสเพราะฉะนั้นเวลาครูสรุปครูจะเอาเมนของตัวหลักๆในนะคะลูก ตัวที่มันเป็นคอนเซปต์ประจำนะคะลูกบทมาแล้วเราก็ไปยอมตั้งสมการหลักของแต่ละส่วนขึ้นมาใช้งานและครูขออนุญาตย้ำเตือนว่าหลักสูตรนิยามคำว่าสม่ำเสมอคืออัตราเร็วเชิงเส้นคงทีสิ่งที่ตามมาคือโอเมก้าเอ,อ่ยเอฟเอยทีเอ,อ่ยตรงนี้ทำไมหมดคงทีหมดแล้วลูกก็จะต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตามมาค่ะลูกซัมเอหรือไอ้เจ้าตัวแรงลับ f อเองก็จะต้อง คงทีด้วยคะ่ละลูกรัศมีของวงกลมเองก็จะต้องคงทีด้วยค่ะลูกในการเคลื่อนที่นั้นๆแล้วทั้งเมลา,ายเอาการเคลื่อนที่นั้นๆที่อัตราเร็วคงที่มาเปรียบเทียบเป็นคนละเหตุการณ์ลูกก็ตั้งดูการแปรผันดีๆว่าใครเปลี่ยนไปบ้างโอเคไหมลูกแต่สําหรับหนึ่งการเคลื่อนที่เท่านั้นนะในการเคลื่อนที่นั้นๆต่อจะเป็นแบบเอาเหตุการณ์ตอนก็ไก่ไปเทียบกับขอไข่เนี่ยแต่และตัวเขามีความสม่ําเสมอเนี่ยค่าของพวกนี้ในการเคลื่อนที่หนึ่งครั้งก็จะคงที เสมอทั้งหมดเลยค่ะลูกอันนี้เป็นคําว่าสม่ําเสมอตามการกําหนดของตัวหลักสูตรคู่แล้วถ้าไม่สม่ําเสมอล่ะก็คือนี่ไงเมื่อกี้เราแตกเมื่อกี้เราเจอตัวที่เป็น mg ไซเซตอยู่เนี่ยแล้วเราก็เจอตัว vt อยู่เนี้ยถ้าเราปล่อยให้เขากัดแกว่งตามธรรมชาติอัตราเร็วเชิงเส้น vt จะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะลูกย้ําเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักของกฎการทรงพลังงานถ้าโรงเรียนไหนสอนยากโรงเรียนไหนสอนประยุกต์ลูกจะเจอเพิ่มเติมตรงนั้นแล้วไงต่อครู คูเสริมให้ตรงนี้ค่ะลูกถ้าเมื่อไรเป็นวงกลมที่มันไม่สม่ําเสมอสิ่งที่ลูกจะต้องรู้คือถ้าเมื่อไรตัวเองไปเจอวงกลมไม่สม่ําเสมอเกิดอะไรขึ้นมันคือเงื่อนไขของการที่มันมีคอนเซปต์คือ V ตัว T เนี่ยมันทําไมลูกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้า V t ทมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจะทําไมลูกมันจะต้องเป็นคอนเซปต์ที่แบบค่อนข้างตายตัวเลยค่ะมันจะเป็นคอนเซปต์ตายตัวคืออะไรลูก V t ทตรงเนี้ยมันจะต้องไปหา จากการตั้งกฎการอนุรักษ์พลังงานลูกจะต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้เจ้าตัว V ที่ปรากฏอยู่ใน ek เท่ากับเศษ1นส่วนส mv กำลังสถ้าจำตอนทำแบบฝึกหัดได้นะทั้งของโปรเจกตตายทั้งของวิถีโค้งโอเคไหมลูก V บนแนวเส้นสัมผัสเนี่ยค่ะลูกไอ้ V ตัวเนี้ยมันคือ V ตัวเดียวกับ V บนแนวเส้นสัมผัสทั้งโปรเจกตตายและแนววงกลมค่ะลูก V ที่อยู่ในพลังงานโจนเป็น V ที่เป็น V t ทเป็นอัตราเร็วบนไหนลูกบนแนวเส้นสัมผัสค่ะเพราะฉะนั้นลูกทิ้งพลังงานไม่ได้ถ้าอยากคำนวณได้ไวอันนี้ครูตัวอยอดไว้ให้ก่อนสำหรับโรงเรียนที่เขาสอนยากสอนเยอะลูกจะมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นอัตราเร็วนะคะลูกบนแนวเส้นสัมผัสเพราะฉะนั้นในตัวอย่างเนี่ยจะเคยเห็นในกรณีที่ครูพาคิดพลังงาน นะคะเพื่อหา V ทั้งในส่วนของวงกลมแล้วก็โปรเจกต์ตายมาแล้วค่ะลูกโอเคไหมคะตัวนี้เราทบทวนหน่อยถ้า V T เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นไปตามกลไกตามธรรมชาติเราจะหานะคะโลก V t ทตรงนี้ได้จากซัมอซึ่ง V ตัวนี้คือ V ที่อยู่ในพลังงานจน V จะกลายเป็น V T เป็นอาัตราเร็วบนแนวเส้นสัมผัสนะคะโลกเสมอค่ะแล้วสิ่งที่ครูไม่ได้สอนไปก่อนหน้านี้เลยแม้กระทั่งในตัวเนื้อหา แต่อยากจะเสริมให้สักนิดนะคะอันนี้เสริมให้อันนี้เสริมให้นนเผื่อไปเจอแบบเขาแบบแอดวานซ์เยอะๆเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกสังเกตสักน้อยนะคะลูกสูตรของตัวที่เป็นไอเจ้าตัวความเร่งทัโทีลูกแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอะถ้าลูกจะสังเกตสักน้อยลูกมีอะไรลูกลูกมี f 4คะ่ะลูกนี่เป็นความสัมพันธ์คือ mv ยกกำลังสองส่วน R ถ้าคูลองใส่2ส่วน2ไปแบบนี้ ครูก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไอเจ้าตัว mv กาลังสองส่วนสองมันคือใครเศษหนึ่งส่วนสอง mv กาลังสองค่ะลูกครูแยกพาร์ทใหม่ครูจะได้เป็นอะไรคะลูกครูจะได้เป็นสองส่วน R คูณกับเศษหนึ่งส่วนสอง mv ยกกาลังสองและใช่ค่ะลูกทําไมคะก้อนข้างหลังคือ ek คะ่ะในกรณีที่ลูกอยากจะเปรียบเทียบขนาดระหว่างแรงเข้าสู่ศูนย์กลางกับตัวพลังงานจนลูกจะค้นพบว่า F4 มีค่าเท่ากับอะไรลูก 2Ek พลังงานจนส่วนด้วยตัวอารรัศมีแบบนี้ค่ะลูกก่อนหน้านี้ครูไม่ได้สอนแต่ครูเอามาเขียนให้ตรงนี้ค่ะลูกว่าเราเขียนขนาดของแรงเข้าสู่ศูนย์กลางในรูปของพลังงานจนได้นะจะ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารู้พลังงานจนแทนที่จะรู้ขนาดของแรงลับเราก็จะสามารถนะคะลูกหา F4 ได้ตามความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้2เรื่องอะไร ก็มีทั้งวงกลมและตัวโปรเจกต์ตายก็เยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว E.P. หน้าเราไปเจอกันที่แบบฝึกหัดเซตแรกลองทำดูสักหน่อยเซตหน้าค่ะลูกเราจะทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันที่ข้อ1ถึงข้อ8แต่สำหรับ E.P. นี้หลายนาทีแล้วค่ะลูกละเอียดหน่อยเสริมหน่อยแต่ครบถ้วนนะคะแน่นอนเราฟังซ้ำได้นะคะลกูกแล้วไปเจอกันที่ แบบฝึกหัด EP นี้แยกย้ายก่อนค่ะลูกบายบาย